กี่ฝันกี่ความหวังกี่ครั้งที่ใจต้องทนล้มแล้วลุกคลุกคลานกี่หนจะทนก้าวดูแลตัวเองด้วยหลินจึงมินมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีรัฐบาลเกาหลีรับประกันคุณประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งความดันโลหิตเส้นเลือดอุดตันโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องจากราคาเต็ม 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นโทร1577หรือ022903999จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเลยค่าของผิวที่คุณพิสูจน์ได้7วันจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนคงอายุ1คืนย้อนอายุผิวได้1เดือน1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาโปรโมชั่นปกติ 2,700 บาทซื้อ1แถม1โทรด่วนที่1577หรือ022903999ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนพลิกชีวิตครับผมรายการดีๆนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีกำลังใจครับกับเรื่องราวนะครับที่หลายๆคนนะครับอาจกำลังท้อแท้อยู่นะครับคิดว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตที่ยากลำบากนะครับเราจะนำเคสต่างๆนะครับที่เขากำลังลำบากอยู่นะครับแต่เขามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับที่จะสู้ต่อไปนะครับก็ดูเคสของเราไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์มงกุฎนะครับสิงหนันท์ครับโหนดวงขุมทรัพย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับถ้าเจออาจารย์มงกุฎแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็รีบส่งนะครับคำถามมาเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับหรือว่าเรื่องของการเรียนก็ได้นะฮะที่คุณผู้ชมอยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้นะครับการงานของเราเนี่ยเหมาะหรือยังนะฮะเป็นเส้นทางที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือยังนะครับหรือว่าเรื่องของการเรียนนั่นเองนะครับผมเราจะเลือกเรียนสาขาไหนดีที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับก็รีบส่งเข้ามานะครับส่งนะครับมาที่ SMS ของเรานะครับส่งเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับแบบประชาชนนะครับ13หลักเข้ามาเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอยากจะถามเรื่องอะไรเรื่องอาชีพหรือว่าเรื่องของการเรียนนะฮะก็ส่งเข้ามาเยอะแล้วกันนะครับใครที่ส่งเข้ามามากที่สุดเหรอครับอาจารย์วันนี้ก็จะมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะฮะมากที่สุดครับ1รางวัลแล้วอีก1รางวัลล่ะครับอาจารย์สุ่มสุ่มแบ่งๆกันบ้างก็แล้วแต่ดวงนะฮะแล้วแต่ดวงก็คือใครที่ส่งเข้ามานะครับร่วมทำบุญนะครับหรือว่าสอบถามนะครับเช็คดวงกับเรานะครับคุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้นะครับซิมโทรศัพท์นี้ไปซิม2ซิมนี้ช่วยเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับถ้าเป็น25เนี่ยครับสำหรับธุรกิจขายโต๊ะนักเรียนครับผมขายชุดนักเรียนขายเครื่องเรียนต่างๆ
ครับแต่ถ้าเป็น 3-3 เนี่ยสำหรับธุรกิจที่ขายพวกไฟฉายขายของเล่นขายไฟฉายขายของที่มันไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่อยากซื้อเพราะมันสนุกดีอ๋อสนุกดีเฮลิคอปเตอร์ครับผมบังคับวิทยุหรืออะไรเงี้ยโอ้โหพูดไม่ได้เลยนะฮะทีนี้มันทำให้ผมเสียตังค์ไปเยอะมากเลยนะครับกับอุปกรณ์แบบนี้ใช่ครับผมเราเดินไปเนี่ยเห็นเขาจัดบูธปุ๊บเนี่ยคุยน่าซื้อมากเลยนะแล้วเขาก็ฟันเงินเละเลยนะบางทีหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทุกวันหรอกครับผมแต่ว่าเราอยากจะได้นานๆทีมาเล่นทีมันก็แบบสนุกดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเบอร์ลงท้าย33ครับผมส่วนเบอร์25นี่ก็สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกนักเรียนขายหนังสือขายเครื่องเขียนอะไรเงี้ยครับผมครับใครที่อยากจะได้นะครับก็ส่งกันเข้ามาเยอะแล้วกันนะครับ SMS นะครับมาร่วมทำบุญก็ได้นะครับหรือมาเช็คดวงก็ได้นะครับเบอร์33นี่สุ่ม25นี่แจก SMS สูงสุดครับผมก็ลองดูแล้วกันนะว่าใครจะได้อะไรไปนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเส้นทางบุญนะฮะครั้งที่4ของเรานะครับก็คลอดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะใครที่อยากจะไปต้องทำยังไงล่ะครับผมนี่แหละครับง่ายๆนี่เดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะครับว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะครับเราจะไปกันวันที่19ถึง21นะครับธันวาคมนะครับเราจะไปที่ประเทศพม่า กันนั่นเองนะครับผมเราจะไปนมัสการนะครับเจดีย์ชเวดากองนะครับสักการะนะครับพระธาตุอินแขวนนะครับขอพรจากเทพทันใจนะครับพร้อมเปลี่ยนชีวิตนะครับเสริมบารมีนะครับประกอบพิธีกรรมนะครับที่เรียกว่ากลับมานี่พลิกชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับฟรีตลอดเส้นทางบุญเลยนะครับจะบอกให้นะฮะเดินทางกันวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้แล้วนะครับผมกติกาแหละครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในรายการเราเท่านั้นเองนะครับแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้ลุ้นแล้วนะครับใช่ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะครับผมมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะจะสวัสดีนะคะก็คือว่าผู้สนับสนุนนะคะสวัสดีเป็นเพื่อนเลยมีอยู่10ท่านนะคะ5ท่านเนี่ยคุณจะได้คูปองเนี่ยแนบลงไปเลยก็จะเป็นบีเบอร์รี่นะคะดิออร่าสลินเพอร์เฟคค่ะซิเคทบีกินนะคะพาสเบอร์รี่แล้วก็โปน้องแต่ส่วนอีก5ผลิตภัณฑ์ที่คุณจะต้องตัดชิ้นส่วนนะคะแล้วส่งกลับมานะคะยังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนคูปอง1ชุดการสั่งซื้อก็จะมี5ใบเนี่ยนะคะเราจะเขียนให้เองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์ขออนุญาตครับผมครับคุณลูกตาถือไปให้หมดเลยครับค่ะพี่ใหญ่นี่น่ารักจริงๆเลยนะคะอย่างเช่นนะคะลินจือมินเนี่ยจะส่งด้านในที่จะเป็นแบบนี้นะคะสมมติว่าคุณซื้อหรือจะมี1ชุด1ชุดเนี่ยก็จะมี2กล่องนะคะ2กล่องเนี่ยคุณก็ส่งเนี่ยด้านในมาแล้วก็เขียนมาให้ถูกต้องชื่ออะไรนะคะเบอร์ติดต่อกลับอาจารย์นะคะที่มาเป็นวิทยากรในวันนั้นแล้วก็จากช่องไหนเขียนมาให้ถูกนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยทีมงานเนี่ยนะคะจะเขียนอันนี้ลงไปให้คุณผู้ชมเองครับผมไม่ต้องห่วงนะคะก็คือต้องส่งมาให้ครบ2ใบเลยพอเราซื้อถ้าส่งมาใบเดียวก็ไม่ได้เพราะว่า1ชุดการสั่งซื้อเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นไตรลาจีน่าเนี่ยเขาก็จะเป็น1ชุดการสั่งซื้อของเขาก็คือจะมี2ขวดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี The Secret Plus O White Telagina Collagen Q10 Plus นะคะแล้วก็ลินจือมินนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษที่คุณซื้อแล้วส่งมาก็ได้50เหมือนกันแต่ต้องส่งกันต่อ1ชุดซื้อ2ชุดส่งมา2ชุดก็10ใบมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เรามอบให้อยู่แล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับผมมาแล้วก็ได้พูดถึงการเชิญชวนคุณผู้ชมไปหรือยังคะยังเลยครับผมอ๋อนะคะคุณผู้ชมคะในวันอาทิตย์ที่14ค่ะนะคะถ้าจันมงกุฎว่างก็เรียนเชิญนะคะครับผมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับผม14กันยานี้ค่ะครับผมก็คือวันอาทิตย์หน้านี้แล้วค่ะครับนะคะก็จะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมนะคะที่อยากร่วมบุญขอถือว่าเป็นการบอกบุญแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะอุปกรณ์กีฬานะคะครหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนหนังสือเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วได้หมดเลยนะคะเราจะรับบริจาคสิ่งเหล่านี้ให้กับน้องๆที่โรงเรียนดอนทองราชวิทยาอำเภอท่าวุ้งนะคะจังหวัดลพบุรีใครที่อยู่ใกล้ลพบุรีจะไปเจอกันที่นี่ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะครับผมคือเราจะเดินทางไปที่นี่เด็กๆที่นี่ยากจนมากคคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวขอข้อมูลอีกทีนึงว่าอุปการะไว้30คนจริงๆหรอเพราะเท่าที่พี่อ่านข้อมูลตอนแรกเนี่ยเด็กทั้งหมดมี60คนนะคะ10คนเนี่ยทางวัดเป็นคนอุปการะซึ่งเด็กชาวไทยแต่อีก50คนที่กินนอนที่โรงเรียนเนี่ยเป็นเด็กชาวเขานะคะเป็นเด็กชาวเขาแล้วกินนอนอยู่ที่โรงเรียนเลยแล้วที่โรงเรียนก็คือประสบตอนนั้นน้ำท่วมเนี่ยก็คือยังมีร่องรอยกันอยู่เลยนะใช่ค่ะประสบปัญหาด้วยแล้วก็ในเรื่องของระบบน้ำหรือว่าในเรื่องของห้องน้ำเองนะคะก็ค่อนข้างลำบากมากอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเราฮะ
ช่น้ำต้องซื้อกินเพราะไม่มีระบบน้ำแล้วคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยก็จะต้องเอาเงินของตัวเองเนี่ยออกมาเพื่อเลี้ยงเด็กแทนที่คุณครูจะได้เงินใช่ค่ะเลี้ยงครอบครัวด้วยนะต้องแบ่งไปด้วยนะคะภาครัฐจะมีเงินให้แต่ไม่เพียงพอค่ะต่อการที่ว่าเด็กจะต้องกินนอนอยู่ที่โรงเรียนเพราะพวกเขาก็เป็นเด็กกำพร้านะคะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสะดวกในเรื่องของสิ่งของก็ส่งมาได้ส่งมาให้เราได้นะคะหรือว่าส่งไปที่โรงเรียนเลยก็ได้ส่งไปที่โรงเรียนนะคะดอนทองราชวิทยาเลยก็ได้หรือว่าใครอยากจะร่วมบริจาคเป็นเงินนะคะก็สามารถบริจาคมาได้ค่ะนะคะที่เลขที่บัญชีของตุ๊กตาเองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยจะอัพสมุดเนี่ยมาให้ดูกันเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราจะไม่กินเงินทำบุญไม่ใช่นโยบายของตุ๊กตานะคะคุณผู้ชม ถ้าเรากินตุ๊กตาจะรวยมากกว่านี้ เยอะเลยค่ะ นะคะแต่บอกเลยว่าเรากล้าที่เอามาให้ดูเลยว่าเงินเข้าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี้ยรู้สึกว่าจะมีเงินเข้ามาเนี่ยที่ตุ๊กตาเห็นคร่าวๆน่าจะ 2-3,000 น่ะนะคะก็มีบางท่านก็โอนมา300แต่ส่วนมากจะโอนมาจาก Facebook ที่ตุ๊กตาเพิ่งโพสต์เมื่อวานนี้นะคะอย่างถูกต้องค่ะใน Facebook นะคะก็โอนมาค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะก็เนี่ยเลขบัญชีตามนี้เลยคุณผู้ชมและถ้าสงสัยจดไม่ทันก็โทรมาสอบถามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ของบริษัทพิกชีวิตครับผมนะคะก็จะมีน้องปอยเนี่ยเขาคอยรับอยู่สอบถามเขาได้นะคะก็ขอบคุณด้วยสำหรับใครที่ร่วมบุญในครั้งนี้เพราะอาจารย์มงกุฎบอกว่าถ้าคุณชอบที่ผ่านมาชอบทำบุญไม่บอกใครเพราะว่ากลัวข้อคอรหาและข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เอาเงินไปทำอะไรส่วนตัวเคยพูดอย่างนี้อาจารย์มงกุฎบอกว่าอยากกลัวที่จะบอกบุญแล้วเราก็บอกเอาเงินไปทำบุญจริงๆเราจะกลัวทำไมสรรพากรภาษีอะไรจะมาตรวจเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทำอะไรมันคือเงินบุญแล้วเราทำจนหมดถ้ามดละมูแต่กลัวเราก็จะไม่ได้ทำบุญก็ไม่มีแบบว่าน้องๆก็จะไม่ได้แบบว่าได้ใช้ของที่จะได้รับบริจาค กันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกเลยว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสื่อทีวีดาวเทียมเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับฟรีทีวีเขาแต่มันก็ต้องมีสักรายการที่กล้าที่จะทำแบบนี้แล้วเราก็ทำมา4ปีแล้วคุณผู้ชมทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับหลายๆคนว่ามันต้องมีรายการดีๆเพื่อสังคมมีรายการดีๆเพื่อช่วยสังคมบ้างไม่ใช่มีแต่รายการเพื่อเอาเปรียบสังคมอย่างเดียวนะคะเราก็ไม่ท้อคุณผู้ชมแม้ว่าเดือนนี้เราจะไม่มีโฆษณาเลยรู้สึกว่าจะมีไม่ถึง6ตัวเราก็ไม่ท้อนะคะเดือนนี้ พูดเลยว่าเราก็ยังอยากที่จะทำต่อไปเพราะว่าในการทำทีวีในการตั้งใจทำรายการดีเราไม่สามารถเดือนนี้ไม่ดีเลยหยุดก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยกลับมาทำได้เราเข้าใจค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็เข้าใจลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าเงินเป็นของเขาเขาไม่ดีเขาก็หยุดที่จะลงสื่อมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะแต่ละคนมีภาระหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันถูกต้องเราก็เข้าใจลูกค้าทุกคนเขาดีเขาก็ลงกับเราเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคุณผู้ชมขาแน่นอนเราคิดดีเราทำดีสิ่งดีๆมันก็ต้องกลับมาหาเราครับผมทุกอย่างมีทางออกค่ะบอกคุณผู้ชมเลยว่าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องท้อเลยนะคะหลายคนบอกว่าใช่สิไม่ได้รวยเหมือนคุณตุ๊กตานี่ตุ๊กตาไม่รวยค่ะคุณผู้ชมพูดเลยว่าไม่รวยทุกวันนี้นะคะเดือนที่แล้วขาดทุนเป็น1.6 ล้านนะคะสำหรับรายการโหนพลิกชีวิตกับการออกอากาศ2ช่องก็ยังนั่งนิ่งๆเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่มันต้องขาดทุนมันต้องขาดทุนเพราะลูกค้าไม่ซื้อเราคุณผู้ชมเห็นเดือนที่แล้วลูกค้ามาเยอะมากเราให้มาฟรีนะคะแล้วก็มีไม่กี่ท่านหรอกที่จ่ายสตางค์มาเราก็เข้าใจในวิกฤตที่มันเกิดปัญหาแบบนี้ในการที่มันมีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นมันมีระบบดิจิตอลเข้ามานะคะซึ่งจริงๆดิจิตอลมันก็เป็นอีกแบบนึงมันก็ไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับทีวีดาวเทียมที่มีมาอย่างยาวนานแล้วแต่มันก็ทำให้ทุกอย่างมันก็ต้องลิงก์แล้วก็ประสบปัญหากันไปแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็จะบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าต้องมีเงินเก็บเป็น10 ล้านหรืออะไรไม่ใช่จะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมอาจจะวันนี้คุณไม่มีเงินเก็บแต่คุณอาจจะไม่มีหนี้คุณทำงานได้เดือนละ5,000แต่คุณอาจจะไม่มีหนี้นะแต่คุณแค่ต้องทำมาแล้วก็ใช้ทำมาเพื่อหาเช้ากินค่ำแต่คุณจะมีความสุขบางคนบอกว่าถ้าฉันมีหนี้แต่หนี้ของคุณเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมรู้ได้ไงเราทุกตาไม่เป็นหนี้แล้วทุกตาบอกเลยว่าทุกตาเป็นหนี้แล้วทุกตาก็รู้จักกับเจ้าของช่องอีกหลายๆคนที่เขาอะเมื่อทำตรงนี้เขาก็หยุดไม่ได้เขาก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะมาผลิตรายการแบบนี้เหมือนกันให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าทุกคนไม่มีปัญหาทุกคนมีปัญหาหมดแต่เราจะสู้กับปัญหานั้นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอาชีพนะคะแต่ละคนแต่ละฐานะทุกคนมีปัญหาหมด
มันขึ้นอยู่กับแรงใจเราว่าแย่ฉันแย่ฉันก็แย่ตามปากฉันดีฉันต้องสู้ฉันต้องทำไม่เป็นไรมีคนอื่นที่ลำบากกว่าเราเยอะแยะเราเห็นตัวอย่างในรายการโหนพลิกชีวิตช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันเขาแย่กว่าเราอีกอะอย่างเดือนนี้ครับผมลุงมดของเราอะไม่เห็นไม่มีแขนไม่มีขาแต่ทำไมยังออกไปขายพวงมาลัยเขายังมีความสุขกับเงินที่เขาได้จากตรงนี้ครับที่ได้ไม่เยอะเลยแหละที่ได้ไม่เยอะเลยคุณผู้ชมแล้วเราล่ะคะทำไมเราถึงไม่ต่อสู้กับชีวิตของเราที่มีอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อไปวันๆแต่เราทำชีวิตของเราให้มีคุณค่านะคะแล้วก็คำนึงถึงคนรอบๆตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกคุณผู้ชมว่าให้คุณผู้ชมอย่าคิดว่ารายการของเรารวยรายการเราไม่รวยเลยคุณผู้ชมพูดเลยนี่สินเยอะแยะแต่ณตรงนี้เรามาทำเพราะว่าเราก็ยังอยากต่อสู้เราก็ยังอยากมีรายการที่ดีที่ช่วยคนแบบนี้ต่อไปนะคะฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยเผื่อจะได้เกิดกำลังใจเนาะบอกว่าใครที่กำลังท้ออยู่เราเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมครับณวันนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะเพราะจากกำลังใจจากอาจารย์จากเพื่อนๆนะคะแล้วก็จากอีกหลายๆคนแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพี่ใหญ่เล่าพี่ใหญ่ฟังสมัยก่อนอู้ตอนนี้นั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งออกทีวีไปแล้ว คุณผู้ชมผมอยู่ในเหตุการณ์ อาจารย์อยู่ในเหตุการณ์นะเมื่อก่อนเอาสมัยก่อนอยู่เนี่ยบอกพี่ใหญ่เลยว่าเดือนหน้าไม่รู้จะมีตังค์จ่ายค่าเช่าเสียติ่งหรือเปล่าเนี่ยพูดอย่างนี้ออกทีวีเลย คือเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายร้องไห้เลยแต่ถ้าสมัยนี้ตอนนี้ก็จะพูดเลยว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าเดือนหน้ามีหรือเปล่าแต่จะสู้แค่นั้นเองแล้วมันก็จะจบแล้วมันก็รอดตายของมันมาได้ตลอดเลยนะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปัญหาต่างๆมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะฮะอะไรที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็แก้ไขมันไปในเมื่อเรามีแฟนรายการที่น่ารักแบบนี้อาจารย์วิทยากรหรือว่าเพื่อนๆที่น่ารักเราก็ไม่กลัวค่ะเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูดวงให้พี่มีสายแล้วหรออาจารย์อยู่แล้วมาแล้วครับผมคุณรัตนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตนาบางแคชัดเจนชัดเจนค่ะชัดเจนนะคะขอให้คุณรัตนาเนี่ยพูดนะคะเลขบัตรประชาชน13หลักด้วยน้ำเสียงของตัวเองค่ะครับจ้ะจ้ะจ้ะพูดเลขบัตรประชาชนเลยครับผมรัตนาครับ3104ครับ31014018793773 377จ้ะคุณพี่รัตนาเปลี่ยนเข่าหรือว่าไปหาหมอเรื่องเข่ามาหรือยังครับไม่ได้ไปหาเลยตอนนี้ก็กำลังปวดอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังปวดอยู่นะมีความเจ็บปวดหรือว่าไม่สบายหรือเปล่าพูดดังนิดนึงครับผมไม่ได้ยินตอนนี้ค่ะไม่สบาย2วันแล้วค่ะอ๋อเจ็บเข่าไหมครับปวดทั้งตัวเลยค่ะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรจะก็ไข้หวัดก็ไม่ใช่ปวดทั้งตัวเลยใช่ไหมค่ะคุณพี่รัตนาหรือลูกสาวมีลูกสาวไหมครับไม่มีค่ะเป็นนางสาวค่ะเป็นนางสาวเคยผมไม่ได้ทายในอนาคตนะผมถามย้อนอดีตเคยมีการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์มีไหมครับเคยค่ะแล้วก็แท้งไปเองค่ะโอเคคุณพี่รัตนาไปงานศพที่ไหนมาไหมครับใน7วันนี้ไม่มีค่ะโอเคงั้นก็พี่ก็มีความเจ็บป่วยเนื่องจากอาการที่กินยาปฏิชีวนะกับของเค็มเช่นปลาสลิดปลาเค็มในช่วง15วันนี้สิ่งที่เราเป็นก็คืออาหารที่เรากินไปตัวกระตุ้นนะจะเจ็บเข่าจะเจ็บเมื่อยทั้งตัวทานยาทานน้ำอุ่นก็จะช่วยได้แต่ยาเนี่ยอยากให้โฟกัสอาหารขมนะแล้วก็น้ำที่มีน้ำแข็งหยุดเลยไม่งั้นไม่หายนะต้องกินน้ำอุ่นกินน้ำไม่เย็นอย่างเงี้ยนะตามเกณฑ์ดวง79377เหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับพระศาสนานะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลพวกสังฆทานสังฆพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะถ้าเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทียนมาขายนี่ก็ดีนะหรือหัดทำเทียนก็ได้อาจารย์คะจะถามเรื่องนึงค่ะจะถามว่าตอนนี้จะซื้ออสังหาริมทรัพย์มีคนจะขายบ้านให้จะซื้อดีไหมคะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ1034/23ค่ะ1034/23เป็นบ้านเป็นบ้านอาคารพาณิชย์สี่ชั้นค่ะครับเป็นมือสองนะของเก่าเนาะเก่าค่ะเกณฑ์นี้บ้านหลังนี้เนี่ยทำเลซ้ายและขวาเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำการค้าก็คือมันเงียบเชียบหมดทั้งบางเลยทั้งย่านเลยถ้าซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยดีถ้าคนที่เขาจะมาเช่าเราต่อหรือเราจะอยู่เองเนี่ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ต้องรับลูกค้าดีตามบัตรตามเลขของบ้านเลขที่นี้ไม่เหมาะกับการขายของหน้าร้านไม่มีคนผ่านนะแล้วถ้าซื้อมาให้เขาเช่าจะมีคนเช่าไหมคะ
ให้เช่ามีคนเช่าแต่คนที่เช่าเขาก็จะต้องทำธุรกิจที่ไม่ต้องการลูกค้าผ่านหน้าบ้านเช่นเช่าทำบัญชีเช่นเช่าทำสำนักงานทนายความอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเจอลูกค้าหน้าร้านเป็นอุตสาหกรรมในบ้านถ้าเช่าทำก๋วยเตี๋ยวต้องรับลูกค้าหน้าร้านอย่างนี้เขาจะเจ๊งได้นะต้องเป็นแบบว่าธุรกิจที่ค่อนข้างเงียบสงบหน่อยแต่ซื้อได้ซื้อได้ใช่ไหมได้ได้ซื้อได้ซื้อได้จริงๆคุณก็มีความพร้อมเรื่องอสังหาอยู่ก็สามารถปฏิบัติได้ก็หนักใจอ่ะมันเป็นหลายล้านอ่ะเราก็นึกคิดหนักใจว่าจะซื้อดีไหมปี2553กับ55 2ปีเนี้ยเกณฑ์ดวงก็เป็นเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเคยซื้อมาแล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาก็ไม่เบาซื้อมาหรือยังครับซื้อแล้วค่ะอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วกำลังจะซื้ออีกหลังนึงก็เพราะนั้นไอ้ความหนักใจนั้นมันก็แค่ซ้ำรูปแบบเดิมพี่ก็ผ่านทุกแมตช์แหละแต่ให้มันหนักใจพอเป็นพิธีนั่นเองอ๋อแต่ถ้าซื้อแล้วก็ผ่านไปใช่ซื้อมาเมื่อปีไหนครับ53หรือ55บ้านหลังนี้เหรอคะซื้อมาเมื่อปี53ค่ะโอเคงั้นก็ตามดวงเลยนะแล้วถ้าปีนี้ถ้าเขาเสนอขายมานี่เราซื้อได้ใช่ไหมคะปฏิบัติทันทีจำคำผมไว้นะปฏิบัติทันทีทำได้เลยทำได้เลยอ๋อแล้วเลขนี้เป็นมีตัวไหนเป็นกาลกินีไม่ดีบ้างคะเลขบัตรประชาชนเนี่ยวิชาของพระแม่ลักษมีไม่มีกาลกินีนะเราเป็นวิชาของแสงสว่างไม่มีดีถีของความมืดไม่มีนะแล้วต้องทำยังไงคะถึงจะดียิ่งยิ่งขึ้นจริงๆแล้วว่ายังไงดวงเนี้ยผมห่วงสุขภาพก่อนเลยเพราะว่าทั้งหลังทั้งกระดูกแล้วก็บริเวณขั้วข้อเข่าเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีเออบางทีมีตังแต่ว่ามีสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ไม่ดีนะลดน้ำหนักเลยนะ793เนี่ยลดน้ำหนักก่อนเรื่องแรกเลยนะอาจารย์รู้อยากจะอยู่ด้วยกันมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะพี่ต้องดูแลตัวเองนะคะเรื่องน้ำหนักเนี่ยมันส่งผลต่อข้อนะคะข้อต่อต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองก่อนครับนะคะสุขภาพดีไว้ก่อนดีที่สุดนะครับหาอะไรมาป้องกันไปตรวจหรือว่าหาสมุนไพรดีๆนะคะใจปากนะความสุขอยู่กับการกินนะมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่สุขตอนที่เราเราป่วยเนี่ยละค่ะเนาะพี่ต้องดูแลตัวเองนะคะมีตังค์แล้วไปไหนไม่ได้ถ้าเราซื้อนี่เราซื้อเองดีใช่ไหมคะไม่ต้องไปพูดกับใครใช่ไหมคะซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยครับอย่าหุ้นกับใครใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวเลยซื้อได้เลยก็ผ่อนไปชิวๆเรามีความสามารถอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเนาะนะคะพี่รัตนาจ้าขอพี่รัตนาโชคดีค่ะยังไงก็ชิวอยู่แล้วเนาะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยนะพี่เขาก็เป็นเสียงเขามีความสุขนะครับผมอย่างที่พี่เขาบอกอ่ะเหมือนอาจารย์ไปนั่งอยู่ด้วยเลยรู้เรื่องน้ำหนักอาจารย์คำนวณออกมาเป๊ะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะนำแนวทางของอาจารย์เนี่ยไปปฏิบัติใช้ได้ยังไงครับอย่างพี่รัตนาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเนาะอาจารย์ว่าจริงๆชีวิตเขามีความสุขครับเขามีเงินพอที่จะซื้อนู่นซื้อนี่ได้ครับผมนะคะแต่เขาคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ว่าจะได้จะดีไหมจะต้องไปหุ้นกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยจะแบบว่าจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับค่ะครับดูอีกอย่าเพิ่งพักแป๊บนึงได้ไม่เป็นไรมีท่านหนึ่งนะแฟนคลับส่งมาตั้งแต่4โมงเย็นค่ะก็ชื่อคุณณัฐพวรพันธ์อะไรชื่อยาวๆเนี่ยนะค่ะก็ขึ้นดวงเต็มสูงสุดให้เลยคนนี้เนี่ยมีโรหินีนักชัตราในดาวพุธ21องศาอยู่ในราศีพฤษภครับเพราะนั้นถามว่าปัญหาที่สินหรือว่าที่ครอบประสบปัญหาอยู่เนี่ยจะผ่านพ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละแต่ว่าจะต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับเราเตอร์ไวเลสเราเตอร์ไวเลสก็คือตัวปล่อยและตัวรับสัญญาณครับมันจะมีรุ่นใหม่ๆที่เร่งให้รับเน็ตได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็มีรุ่นใหม่ๆที่สามารถเชื่อมต่อในออฟฟิศได้สะดวกมากขึ้นครับทำการตลาดเรื่องนี้กับตัว UPS เครื่องสำรองไฟกันไฟฟ้าตกกระชากแสงสว่างเวลาเกิดอาการไฟดับดวงนี้ขาย 2-3 อย่างเนี่ยปลดหนี้ปลดสินได้ในเดือนพฤศจิกายนก็พูดง่ายๆคือประมาณ45วันจากนี้ถ้าตั้งใจทำนะครับก็มีทรัพย์ไม่ว่านี่คุณ10ล้านผมก็ยังเถียงว่าปลดได้นี่คุณ100ล้านก็ปลดได้แต่ต้องตั้งใจทำนะครับอันนี้ของคุณณัฐพรวรพันธ์เนี่ยนะครับผมลองดูนะครับณัฐพรวรพันธ์สีอ่อนรอดเนี่ยใช่ไหมคะเนี่ยส่งมาตั้งแต่นั่นเลยใช่ค่ะมาอีกสักท่านเถอะค่ะครับคุณนันทยาพิมพ์สอนส่งมาเยอะเชียวเกิด10มีนาคม2517นะเกณฑ์ดวงนี้เขาบอกเป็นแม่บ้านอยากขายอะไรดี
คือการเป็นแม่บ้านเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าพ่อบ้านสบายใจ แต่ว่าเรื่องการหาเนี่ยมันหาเลี้ยงคนเดียว มันก็อาจจะได้น้อยหน่อยบัตรประชาชน2242หลักที่2เป็นเลข4เหมาะสำหรับงานทางโทรศัพท์ครับผมหลักที่3หลักที่5เป็นเลข2กับ5ครับโทรศัพท์นั้นจะเกี่ยวข้องกับยาทั้งหมดดวงนี้ควรจะเข้าไปที่ร้านขายยาแผนโบราณครับแล้วทำการตลาดจัดยาห่อยาหม้อทำการตลาดให้ส่งไปในที่ที่ไม่มีขายรู้จักเก๊กฮวยไหมรู้จักครับเก๊กฮวย1กิโล1ชั่งเราไปที่ร้านขายยาจีนยาโบราณ1กิโล1ชั่งก็จะห่อให้เราก็มาใส่แพ็คเกจสวยๆอีกแล้วก็ชิปส่งไปรษณีย์ไปให้คนที่เขามาไม่ถึงจุดนี้เหมือนแบ่งขายไปนั่นแหละหรือพูดให้ชัดคือคุณเดินไปเจ้ากรมเป๋อแล้วคุณซื้อเจ้ากรมเป๋อขายต่ออีกทีถ้าพูดให้ชัดเลยนะครับเป็นแบบนั้นแต่ว่าร้านยาแบบเจ้ากรมเป๋อมีเยอะครับมีเยอะมากที่ยังมีคุณภาพอยู่ยาทายยาที่เกี่ยวข้องกับประสาททั้งหมดครับประสาทไพรประดงต่างๆครับยังมีคนใช้โดยเฉพาะวัดวาอารามที่รักษาคนไข้ด้วยสมุนไพรครับคนที่ไปจัดซื้อจัดหาเนี่ยต้องมีคนประจำคุณเป็นคนคนนั้นน่ะแล้วคุณพลิกชีวิตได้เลยนะคะคุณนันทยาพิมพ์สอนครับผมคุณผู้ชมส่งมานะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าพี่ใหญ่บอกไปแล้วเนาะว่าพลิกชีวิตวรพันธ์ยังเลยครับผมยังไม่พูดถึงเลยเออจะขึ้นเลยไหมล่ะครับผมก็ขึ้นเลยดีกว่านะเออขึ้นมาซะเลยพลิกชีวิตวรพันธ์นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแจกกันจริงๆเมื่อวานเสียดายไม่ได้ไปเนาะแต่วันนี้ถ้าคุณพิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวรพันธ์แล้วก็พิมพ์มาว่าจากช่องไหนครับผมนะคะช่อง47หรือว่าช่อง49หรือมายาหรือว่าฮิตวาไรตี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมาที่4221995ส่งมาเยอะๆก็มีสิทธิ์มากเพราะท้ายรายการเราแรนดอมปุ๊บคุณตอบคำถามได้ก็คือคุณต้องตั้งใจดูรายการของเรานะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนตอบได้ปุ๊บแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีทันทีครับผมนะคะ1,000 บาทเลยรู้สึกจะมีสลิปใช่ไหมที่เราโอนไปมีไหมคะมีเนาะขึ้นให้ดูนิดนึงเพราะว่าคนไหนที่ได้เราจัดการโอนทันทีนะคะคุณผู้ชมเราไม่มานั่งแบบติดเก็บไว้ไม่ไม่ไม่นะฮะค่ะโอนให้คุณผู้ชมทันทีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยรายการของเราทำอะไรยืนยันกันด้วยหลักฐานค่ะครับทำจริงนะคะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมพิมพ์นะคะ SMS สำหรับใครที่อยากทราบว่าทำงานอาชีพไหนรวยเรียนสาขาไหนดีนะคะเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะส่งมาเลย4221995แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาดูกันให้ค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณนะคะหลินจือมินค่ะดูแลตัวเองด้วยหลินจือมินอย่างที่บอกนะคะว่าสุขภาพหาซื้อไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณยังไม่เป็นเนี่ยคุณกินตัวนี้มันป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดแต่คนไหนที่เป็นแล้วมันช่วยบรรเทาและยับยั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะคะหรือว่าความดันหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะหรือว่าจะเป็นเบาหวานภูมิแพ้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายค่ะดังนั้นเนี่ยทานไปเลย1กล่องเนี่ยทานได้1เดือนเลยนะนะคะต่อให้กินวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนนะคะเพราะว่า1กล่องมี60แคปซูลวันนี้โปรโมชั่นพิเศษคุณโทรไปที่1577นะคะแล้วก็022903999รีบเลยคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะเหลือแค่ 2,000 บาทคุณจะได้ถึง2กล่องด้วยนะคะครับผมถ้าเป็นไตรจีน่าครับผมใครที่อยากจะผิวดีนะครับความเลอค่าของผิวนะครับที่คุณพิสูจน์ได้นะครับ7วันนะครับจบทุกปัญหาผิวหน้าครับด้วยเซรั่มคอลลาเจนกงอายุครับ1เดือนย้อนอายุได้1ปีครับเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาครับโปรโมชั่นนะครับปกตินะครับ 2,700 บาทครับซื้อ1แถม1ไปเลยครับโทรด่วนนะครับที่1577ครับหรือ02นะครับ2903999นะครับตลอด24ชั่วโมงครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูดวงกันต่อค่ะครับเส้นทางบุญกับโหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท
กติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวนสวรรค์ผลิตภัณฑ์ดีออร่าสลิมเพอร์เฟกต์คุณสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์เดอะซีเคร็ตพลัสเคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของวีเจวุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ซีเคร็ตบีกินความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์โอไวท์โอไวท์ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทิน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พราสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจือมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจือมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครช่วงเปลี่ยนชีวิตกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชีวิตกันกับอาจารย์มงกุฎสิงหนันท์โหนตัวผมซับตอนนี้เนี่ยอย่าลืมว่าพลิกชีวิตวรพันธ์ขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รีบส่งมารวมไปถึง SMS วันนี้ใครส่งมามากที่สุดโอ้โหอาจารย์มอบซิมเบอร์มงคล2รางวัลกันเลยทีเดียวครับผมนำไปใช้ได้เลยเลขสวยนะคะอันนี้เป็นเลขเหมาะกับใครนะคะอาจารย์33เนี่ยจะเป็นพวกของเล่นครับผมเฮลิคอปเตอร์รถบังคับอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นอีกเบอร์125ก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือว่าของสำหรับนักเรียนกระเป๋ารองเท้าปากกาสมุดอย่างเงี้ยขายดีขายดีนะคะเดี๋ยวมีโอ้โหหลังไมค์ฝากไว้เต็มไปหมดเลยอาจารย์ครับผมนะต้องอาร์มเอฟซีใช้หนี้สำเร็จมาตลอดดูเลยค่ะวันนี้มีเวลาเยอะอาจารย์น้องอาร์มเอฟซีพี่ใหญ่ฝากทักทายพี่ใหญ่ครับผมสวัสดีนะครับแต่คนจะดีใจนะไอคนที่มาทุกวันอย่างตุ๊กตาเนี่ยยังไม่มีเอฟซีเลยนะใหญ่นี่มี FC เลยนะท่านผู้ชมส่งมาเลยโอ้โหแฟนคลับสุดยอดเลยนะฮะไม่หรอกขอบคุณมากเลยนะฮะคุณผู้ชมเขาน่ารักอยู่แล้วทุกวันแค่ดูเราก็ดีใจแล้วแต่ผมได้นะเนี่ยแฟนรายการจากจังหวัดตากเนี่ยของคุณตุ๊กอ๋อมีพี่พีราวันก็ส่งมาพี่นิตยาก็น่ารักมากครับผมอาจารย์เดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปด้วยนะได้รู้ยาศาสตร์ได้แล้วเอาได้แล้วเหรอเจอตัวจริงวันนั้นไงเออลืม อาจารย์รับไปแล้วนี่เนาะคุณณรงค์ศักดิ์นะครับบัตรประจำตัวประชาชน131ลูกศิษย์ดูด้วยก็เรียนไปด้วยนะ ทวนความจำหลักที่2เป็นเลข3ความสามารถในการหาเงินประกอบด้วยดาวอังคารประกอบด้วยพระศิวะเจ้าประกอบด้วยขุนเขาอันเยือกเย็นฟังอย่างนี้ปุ๊บคุณนึกถึงอะไรธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในส่วนของแฟรนไชส์ที่หาเงินได้ง่ายที่สุดและไม่เหนื่อยกายเลยนั่นคือเครื่องทำน้ำแข็งโอ้เครื่องทำน้ำแข็งเลยครับอืมเออดีนะแต่ว่าคนไทยกินน้ำแข็งเยอะเออใช่คนไทยกินน้ำแข็งเยอะแต่ว่าเราไม่มีเครื่องทำที่บ้านนะปกติแล้วเราแช่ส่วนใหญ่นะเราก็แช่จากตู้เย็นซื้อมาเลยยี่ห้อนี้ไม่ออกเดี๋ยวไม่บอกชื่อเดี๋ยวเก็บค่าโฆษณามีเหมือนกันใช่ไหมซื้อมาวางปั๊บครับเขาจะผลิตน้ำแข็ง1ชั่วโมงได้หลายกิโลเลยคือเราเอาถังเข้าไปกดปุ่มมันก็ออกมาเลยปุ๊บแล้วเราก็แพ็คใส่ถุงแช่ขายอีกทีนึงเครื่องนี้แพงไหมจานประมาณ 40,000 บาทเดี๋ยวซื้อมาตั้งที่ลานจอดรถเนี่ยทั้งที่ยิงยาวเลยนะน้ำเนี่ยจะกรองมาน้ำประปาผ่านเครื่องกรองแล้วเข้ามาทำเป็นน้ำแข็งแล้วก็ขายได้คนไทยเนี่ยยังนึกถึงสงกรานต์เครื่องนี้จะขายดีขนาดไหนจริงๆไม่ต้องถึงสงกรานต์นะครับอาจารย์คนไทยกับน้ำแข็งนี่ขาดกันไม่ได้จริงขาดกันไม่ได้จริงๆหรือว่ากินเนี่ยพวกเรากินอ่ะมันก็มีใครอยากกินน้ำเปล่านะทุกคนก็อยากกินน้ำแข็งชื่นใจชื่นใจหรือไม่ก็แบบว่าให้ถ้าแบบเป็นสนุกสนุกหน่อยก็คือแบบให้ลูกค้าเนี่ยมีถุงมาก็คือใส่ได้เท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นแหละมีกระติกมาตักใส่เองก็ได้อย่างเงี้ยเจ๊งนั่นแหละเอาใส่ถุงสิก็ถุงแล้วก็ได้กำหนดหน่อยว่าถุงละเท่านี้เท่านี้ไงมันมีสองแบบครับแบบที่ควบคุมโดยคนขายครับกับแบบที่ควบคุมโดยการหยอดเหรียญหยอดแล้วมันก็ออกเท่านี้ใช่ใช่หยอดเหรียญเพราะบอกว่าไม่เหนื่อยกายงั้นเอาถังมาได้เลยถ้าหยอดเหรียญเนี่ยมี 40,000 แล้วก็ปล่อยเลยครับผมคืออันนี้ก็เวิร์กอาจารย์หนูชอบมากเลยหนูยังเคยคิดว่าเดี๋ยวหนูซื้อมาตั้งดีว่ะถ้าทันจะขายดีอะไรตู้มาม่า
งานเวนดิ้งตู้มาม่าแบบเสร็จสำเร็จเลยไหมเป็นกล่องนี้เลยพอหยอดเหรียญปุ๊บมาม่าหล่นลงมาเสร็จปุ๊บเรากดน้ำร้อนอ่ะมีขายแล้วนะแต่ตู้มาม่าพี่ณรงศักดิ์อย่าฟังนะอย่าทำนะเพราะว่ามันเป็นของร้อนธาตุไฟคนละแบบอันนี้131เป็นดาวธาตุไฟทั้งหมดก็จริงอยู่แต่เขาอยู่กับ48อยู่กับธาตุลมเพราะนั้นมันเป็นการผลิตที่ต้องมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีของเย็นใช่เพราะนั้นก็เครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยของเย็นจัดได้แต่ถ้ามาม่าเนี่ยจะเป็นดวงของท่านนี้คุณคณบดีเนี่ย05092อย่างเนี้ยคุณคณบดีเนี่ยทำได้จะเป็นของร้อนของต้มมีควันชุยๆเนี่ยทำได้ทำเลยเสียดายมาม่าน่าจะมาเป็นสปอนเซอร์เรานะเพราะแฟนรายการโหนเนี่ยครับผมกินมาม่ากันเยอะมากช่วงหลังหวยออกครับผมอะไรอย่างนี้ใกล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 ้ต้นเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ก็หวังว่ากระแสลมจะพัดไปหาคุณบุญเกียรติโชคพัฒนาบ้างเป็นฤดูป่ะเนี่ยต้องกินหลังหวยออกแล้วอะไรนะ10592หลังหวยออกกับใกล้สิ้นเดือนอ๋อใกล้สิ้นเดือนเป็นฤดูมาม่ากินเต็มไปหมดเลยมาม่าออกดอกเต็มออฟฟิศเลยอาจารย์บุญเกียรตินะฮะได้ดูคงจะชื่นใจนะฮะค่ะงั้นคุณคณบดีนะครับบัตรประชาชน105092หลักที่2เป็นเลข9ของถูกๆของที่มันเติมเต็มความรู้สึกแต่ราคาไม่แพงถ้าเป็นอาหารก็คือมาม่านั่นเองทีนี้092ก็คือนำมาแปรรูปหรือนำมาใช้แบบเร็วๆก็เป็นธุรกิจต้มร้อนเป็นมาม่าได้ครับคณบดีส่วนที่ณรงศักดิ์ไปฝั่งของเย็นไปเป็นน้ำที่แช่เย็นแล้วก็ออกมาเป็นน้ำแข็งครับหรือจะทำชานมไข่มุกฟรีสปั่นก็ได้นะครับซุปเปอร์เย็นเลยเย็นไว้ก่อนเลยนะฮะไอซูครับผมคุณที่ชาพรเดี๋ยวต่อนะขอคุณสายใจก่อนคุณสายใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ47ชัดเจนไหมคะคุณสายใจชัดเจนค่ะชัดเจนครับคุณสายใจคะขอให้บอกเลขบัตรประชาชนนะคะ13หลักด้วยเสียงของตัวเองเลย346ค่ะจ้ะ0700ค่ะ16976ค่ะค่ะ165เปล่า165ครับ165 976ค่ะครับผมโอเคค่ะ165 976ครับ00165 976ครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะ976อ๋อดวงนี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องตาเรื่องดวงตาทำไมอะคะอาจารย์976จะเป็นคนที่มีลักษณะของการมองไม่ชัดมองเบลอสายตาสั้นหรือถ้าสายตาปกติต้องระมัดระวังต้อลมนะต้อมีหลายชนิดอาจารย์มังกรสเปกเลยต้อลมดวงนี้อยู่กับสภาวะแสงน้อยๆมาเป็นระยะเวลานานๆคือแบบทนใช้ดวงตาก็เรียกว่าใช้ทำงานหนักนั่นเองชีวิตเขาจะลำบากลำบนในเวลากลางคืนนะ165976ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณสายใจตาสายตาตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสายตารู้สึกว่าจะยาวค่ะจะยาวใช่ไหมคุณคุณสายใจตามเกณฑ์ดวง659เนี่ยหมายถึงการลำบากลำบนใช้ร่างกายครับเกี่ยวกับเกษตรกรรมเกี่ยวกับลายการผลิตคุณทำงานโรงงานไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเดียวนี้ไม่ได้ทำโรงงานแล้วถ้างานผ่านดวงนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกิจครับฟังผมดีๆนะครับผมมันเป็นสินค้าที่อาจจะหายากหน่อยแต่ว่าถ้าคุณได้ขายอันเนี้ยชีวิตคุณร่ำรวยขึ้นแน่นั่นคือเต้าหวยนี่ไงหายากเหรอครับอาจารย์หายากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนขายจริงๆเดินลงไปหน้าบิ๊กซีมีไหมไม่มีแต่ว่าเต้าหวยพี่สายใจขายเลยขายเต้าหวยขายตามที่เขาบอกแล้วพี่ทำเป็นแบบอาจารย์จะให้ทำเป็นร้านหรือว่าขายไปมีรถขายไปเรื่อยๆทำเป็นรถเข็นก่อนทำเป็นรถเข็นแล้วพี่ตั้งเลยนะสองเต้าเขย่าโลกครับผมทำป้ายใหญ่ๆครับผมอ้าวชื่อเด็ดดวงจริงเต้าหึงอะไรอย่างงี้หนูจะบอกว่าหนูเคยเห็นนะคนแห่กันซื้อมากหนูจนหนูต้องไปดูว่ามันซื้ออะไรกันวะครับผมสองเต้าเขย่าโลกมาแล้วจริงพี่ขายดีแล้วต้องตั้งชื่อเป็นจุดขายเป็นจุดขายแล้วก็ทำให้อร่อยด้วยนะพออร่อยแล้วก็แบบว่าเขาก็กลับมาซื้อแล้วเราทำอะไรผิดสองเต้าก็เต้าหวยกับเต้าถึงอ่ะก็ถูกแล้วไงก็คิดอะไรก็คิดถึงเต้าหวยกับเต้าถึงนี่แหละถูกครับผมพี่ใหญ่พูดถึงเต้าเราไม่มีความรู้ด้านค้าขายคะเรียนจำไว้เราเกิดมาไม่รู้ตั้งแต่ต้นผมก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดเรียนจำไว้ถ้าเราไม่ยอมเรียนเราจะอยู่ที่เดิมเรียนเท่านั้นเชื่อผมจริง
เราต้องลงทุนแต่เดี๋ยวนี้นะคะในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะที่เราจะเสิร์ชหาได้พูดถึงนะคะนี่สินนี่จะหมดไหมคะหมดเต้าอะไรนะสองเต้าสองเต้าพยาวโลกหมดแน่นอนชื่อนี้เด็ดดวงจริงๆครับผมแน่นอนแน่นอนตัวหมดแน่นอนคุณสายใจทำหมดทำเลยสายใจเหลือเฟืออะไรดวงนี้อย่าคิดนานอย่าคิดมากคุณสายใจมีนี่เท่าไหร่ครับ48แล้วค่ะไม่มีนี่เท่าไหร่โอ้นี่เยอะค่ะเป็นล้านไหมคะไม่เป็นล้านค่ะเขาเรียกว่าน้อยเรียกว่าน้อยเขาเรียกว่าน้อยถามหนูสิคะครับผมไปนะเต้าหวยนะเต้าหวยลองดูค่ะมันเป็นอาชีพเงินล้านของคุณจริงๆนะใช่เวลาอยากจะกินก็หาไม่ได้นะหาไม่เจอเลยเราอยากกินน้ำคงน้ำขิงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเปิดกลางคืนค่ำๆรวยจำไว้อย่าเปิดกลางวันใช่เป็นอาชีพเงินล้านนะกลางวันเราก็ทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นใช่ครับแล้วอาชีพอย่างอื่นล่ะคะอาจารย์อาชีพคือเป็นคนที่อายค่ะไม่เจ้าค้าขายเลยสิโอ้ตายอาจารย์มงกุฎครับจะไม่ให้ทางเลือกอื่นเลยจะให้อันนี้เดียวเพราะว่ามันเป็นอาชีพเงินล้านของคุณเพราะเมื่อผมบอกทางเลือกอื่น คุณก็จะพยายามหาสิ่งที่ตามใจหูตัวเองเฮ้ยอันนี้ไม่ชอบอาจารย์บอกอีกสักอันที่เผื่อจะชอบอาจารย์บอกอีกสักอันที่เผื่อจะชอบสุดท้ายไม่ได้ทำสักอัน เอาวันนี้ถ้าทำรวยถ้าไม่ทำอยู่เหมือนเดิมเราก็เลือกเอาเนาะเป็นกำลังใจให้บางทีเราต้องกล้าเปลี่ยนนะคะดวงได้อยู่แล้วนะทำได้เลยนิดเดียวได้เลยนะค่ะค่ะคุณสายใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเสียงอ่อยเลยอ่ะลองดูลองดูจ้างคนทำก็ได้สายใจครับผมจ้างคนที่บัตรประชาชนลงท้ายเลข3เลข1เนี่ยจ้างเขามาทำเนี่ยก็ได้ดวงสมพงษ์นะเราก็คอยดูแลเงินทองเก็บตังค์อย่างเดียวงานนับเงินเนี่ยมันไม่ยากหรอกจริงๆนะไม่หรอกบางทีเรายังไม่ได้ลองไงบางทียังไม่ได้ลองมันก็จะแบบว่าอาจจะแบบกล้าๆกลัวๆพอลองแล้วอาจจะติดใจก็ได้พูดอย่างเงี้ยพี่ใหญ่แทบจะอยากจะลาออกจากการเป็นพิธีกรไปขายเต้า2เต้าเขย่าโลกครับผมไปเขย่าด้วยเลยนะฮะคิดดูว่าคุณขายไปแล้วคุณก็เขย่าคุณก็กระดกนมของคุณไปอ่ะครับผมดวงพี่ใหญ่ดาวคานเด่นเนี่ยครับผมควรจะขาย3เต้าเขย่าโลกโอ้โห3เต้าเลยนะครับผมมีเต้าอะไรเพิ่มไหมครับเต้าหวยเต้าถึงแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้ทอดธาตุไฟดีเอาสิเนอะถ้าเป็นแฟนชายซะเลยรวมเต้าเขย่าโลกไปเลยเต้าหวยเต้าถึงเต้าหู้เต้าส่วนเต้าอะไรก็ซุปเปอร์เต้าเออเต้ามีทุกเต้ารวมเต้าไปเลยครับผมเวลาลูกค้ามาก็สั่งนะครับผมว่าเลือกเต้าไหนเต้าไหนจะรับวันนี้จะรับเต้าไหนดีคะจริงจริงมันเป็นประโยคเด็ดนะจริงจริงเป็นจุดขายได้นะครับใช่มาถึงก็สองเต้าใหญ่เอาชามใหญ่วันนี้จะเอาเต้าเล็กหรือเต้าใหญ่แต่มันเป็นกิมมิคทางการตลาดท่านผู้ชมแล้วมันไม่ได้โป้อะถ้าเราไม่ทำกิมมิคทางการตลาดธุรกิจเราจะจืดชืดแล้วคนก็จะไม่สนุกในการซื้อขายครับผมโอ้วันนี้นี่มานี่หลายเต้าเลยนะคิดตังค์ประโยชน์เด็ดของคิดตังค์มันทำได้จริงมันทำได้คุณอย่าไปคิดเยอะที่ชลบุรีมีกินไอติมชมควายได้รู้จักไหมไม่รู้จักครับผมรู้จักเคยได้ยินนะคะจ้าเขาเป็นทุ่งเลี้ยงควายปกติเขาตั้งผมรู้แล้วอันนี้ขายดีมากตั้งข้างแล้วเขาก็บอกกินไอติมชมควายครับผมเขาขึ้นป้ายเลยขนาดว่าอยู่ในซอยก็ยังมีคนตามไปกินเราก็งงชมควายยังไงแล้วก็จอดรถมีไอติมแล้วก็นั่งดูควายแต่ไอติมขายได้เห็นไหมล่ะกิมมิคทางการตลาดขนาดควายคนยังอยากดูเลยอ่ะคิดดูดิถ้าไม่รู้ไม่งงก็ปรึกษาอาจารย์มงกุฎอาจารย์มงกุฎมีไอเดียเยอะครับผมอยู่ในดวงคนนั้นแหละมันจะบอกความลับออกมาลองไปทำแล้วถ้าติดขัดไงลองมาบอกในรายการอีกทีนึงนะถูกค่ะอาจารย์อย่าลืมหลังไมค์หนูนะแล้วก็ SMS ด้วยครับผมคุณทิชาพรบัตรประชาชน319805ค่ะ319805หลักประชาชนหลักที่2เป็นเลข0หลักที่1เป็นเลข5ดวงคนนี้เหมาะสำหรับหนังสือเก่าหนังสือใช้แล้วหนังสือที่เอามาซ่อมแซมมาขายเป็นมือสองเป็นมือสองหรือเป็นบุ๊กคลินิกเป็นหนังสือที่สำหรับในการเอาหนังสือมาสแกนเพื่อกลายเป็นไฟล์แล้วก็จะเก็บได้นานบางทีมีคนมีหนังสือแต่ไม่อยากเก็บใส่ตู้ยิ่งเก็บยิ่งเก่าส่งมาให้บริษัทที่ชาพรบุ๊กด็อกเตอร์สแกนเป็นไฟล์ให้หมดเลยแล้วเก็บเป็นไฟล์ได้อีก200ปีธุรกิจอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณที่ชาพรนะมีไม่ค่ะได้ค่ะจานต่อเลยค่ะแล้วก็กลัวอยู่คุณเราดูดวงให้เยอะคุณนวรัตน์บ้างแล้วกันครับนวรัตน์นะครับ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอา SMS บ้างเดี๋ยวน้อยใจงั้นคุณนันทยาไหมครับนี่ครับนันไปแล้วไปแล้วอ๋อเหรอคุณพงศักดิ์ยันครับผมนะครับบัตรประชาชน25141จ้าบัตรประชาชนหลักที่3เป็นเลข1จิตสันดานชอบสั่งบัตรประชาชนหลักที่5เป็นเลข2มีความละเมียดละไมอ่อนนุ่มครับผมดวงนี้เหมาะสำหรับธุรกิจแฟชั่นอาจารย์พูดตรงๆเลยถ้าคุณเป็นบุคคลเพี้ยนเพศเป็นกระเทยเป็นเกย์ดวงนี้เตรียมรวย200ล้านปีหน้าแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นแมนชัดๆเลยทำธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าดีแน่นอนอ๋อครับผมนึกว่าถ้าคุณเป็นแมนให้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้คุณพงศักดิ์ยันตบุตรนะก็รายจ่ายมากกว่ารายรับเนื่องจากว่าดวงชะตาเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะครับคุณก็มีความเชื่อว่าการลงทุนหรือการจ่ายเนี่ยจะเวียนกลับมาในอนาคตคุณก็จ่ายเยอะเลยคราวนี้อืมแล้วก็มีการผูกรายได้รายจ่ายไว้ที่ในสัดส่วนที่ไม่ตรงกันงานแฟชั่นทุกชนิดเหมาะสำหรับดวงนี้ครับแล้วก็ที่ให้ดีนะฝึกการเป็นนักพูดพิธีกรงานพิธีกรจะเข้ามาในชีวิต2559อือเตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะฮะฝึกฝนไว้ก่อนถ้าเป็นเพี้ยนเพศนิดนึงนะครับผม200ล้านแน่ปีหน้าตรงนี้พงศักดิ์ยันตบุตรนะชื่อเล่นถ้ามีจอจานมอม้ายิ่งรับรองคำพยากรเลิศครับโอเคค่ะได้อีกค่ะอาจารย์อีกนะเอาอีกดิคะเดี๋ยว SMS น้อยใจคุณสุชาติเพียรสุวรรณบัตรประชาชนเรียกสุชาติแล้วหนูนึกว่าเรียกพ่อหนูเลยอาจารย์ช่วงนี้ออกงานเลยนะพ่อใช่ไหมคะช่วงนี้พ่อครับผมถูกสัมภาษณ์กินปิดพันธุ์แล้วรู้สึกดีสุขภาพดีพ่อกับแม่สงสารกลัวลูกไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาช่วยลูกหาเงินโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องความจริงมันมีอยู่อย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแต่เขาก็กินจริงจริงเขากินจริงจริงเขากินจริงจริงเห็นจริงขึ้นคุณสุชาติเพียรสุวรรณบัตรประชาชน98503คุณสุชาติบัตรประชาชนหลักที่7ของคุณนะมีลักษณะสะท้อนกับหลักที่2ค่ะคือเลข0โครงสร้างแบบนี้จะทำให้คนนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระดาษแบนๆที่ใช้ในการวาดภาพจำไว้เลยว่าต่อไปนี้คุณห้ามใช้ปากกาให้ใช้ผู้กันอย่างเดียวแต่คุณไม่ใช่คนที่เป็นศิลปินคุณต้องทำฮาร์ดคลับขึ้นมาเป็นสมาคมเป็นกลุ่มเป็นแก๊งให้เด็กๆเนี่ยมาปลดปล่อยจินตนาการบนผืนผ้าใบบนผืนกระดาษด้วยหมึกและด้วยผู้กันและหาครูมาสอนการวาดด้วยหมึกดำหมึกขาวแบบประเทศจีนเขาทำกันครับทำเป็นแค่นี้แล้วเก็บค่าเรียนเก็บค่าสอนขายอุปกรณ์ดวงก็พลิกรวยได้เหมือนกันคุณสุชาติ98503ค่ะแคมป์พัฒนาคุณภาพทางอารมณ์หรือ EQ ด้วยศิลปะฟังคำพูดไว้นะแคมป์พัฒนาคุณภาพทางอารมณ์หรือ EQ เนี่ยด้วยศิลปะอันนี้ทำได้นะครับค่ะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ร่วมทำบุญเข้ามาด้วยนะฮะได้อีกค่ะอาจารย์ดูเลยวันนี้โอ้โหจัดเต็มค่ะอาจารย์จัดเต็มมอบให้ไปเลยดูดวงให้คุณผู้ชมเต็มที่เลยค่ะของท่านบ้างคุณพี่ใหญ่เขาอยากจะนำเสนอซะเหลือเกินนะคะอาจารย์ดีแล้วดีแล้วครับผมคุณนวรัตน์นะบัตรประจำตัวประชาชน278592ครับคุณนวรัตน์เกิดวันที่16เมษายน2499ค่ะ99นะปัจจุบันก็อายุ58ปีเกณฑ์ของ16เมษายนเนี่ยอยู่ในลักษณะขององค์พรหมปีนี้เป็นปีองค์นารายณ์เรื่องการงานปีนี้ดรอปหมดเลยและประกอบด้วยอายุ58ปีครับเป็นปีพระราหูและเป็นปีของพระตรีมุรติด้วยครับเรียกว่ากดทับเข้าไปอีกเลยเหมาะอย่างยิ่งที่จะพลิกวิกฤตนี้ครับให้เป็นด้วยธุรกิจจัดหางานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการหางานให้กับคนอื่นครับการหางานให้กับคนอื่นมีหลายวิธีวิธีที่อาจารย์มงกุฎแนะนำลงทุนแล้วเปรี้ยงเดียวดังเลยครับก็คือการสอนอาชีพแบบระดมอาชีพซาลาเปามั่งปาท่องโกมั่งแล้วเราหาที่เช่นโรงเรียนบ้างวัดบ้างครับแล้วเราก็จัดให้คนเนี่ยมาเรียนในราคาถูกๆเรียน2วันเรียนวันเดียวจบหลักสูตรแล้วก็เลิกกันแล้วทำอย่างเงี้ยซ้ำในแต่ละที่ครับคุณนวรัตน์ก็จะพลิกได้มีรายได้วันเสาร์อาทิตย์มีรายได้วันจันทร์ถึงศุกร์อยู่กับงานประจำดวงนี้จะมีงานมีเงินแต่คุณต้องใช้ปากเข้าไปหาพระเข้าไปหาเจ้าของสถานที่เราจะทำโครงการฝึกอาชีพในราคาประหยัดเป็นการไขอาชีพให้กับชาวบ้านจากลุงขาวไขอาชีพก็จะเป็นนวรัตน์ไขอาชีพยุคใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับผมค่ะซ่อมมือถือทำผมนวดอาชีพที่สอนกันสั้นๆได้เนี่ยเอาไป
ไปทำได้เลยนะครับเราก็มีเงินขึ้นด้วยแล้วเขาก็มีอาชีพได้ไปทำด้วยนะฮะดีคนสองปีนี้ค่อยว่ากันเพราะว่าพระตรีมุรติกับพระพรหมเนี่ยโดนกดไว้ทั้งสองอย่างครับไม่พุ่งไม่แรงเหมือนแต่ก่อนครับผมได้อีกค่ะอาจารย์ดูเลยดีชอบที่ชอบคำนี้ได้อีกค่ะอาจารย์ทำเลยค่ะครับนี่คุณจิระประภัยไหมครับใช่นี่นะฮะคุณจิระประภัยนะบัตรประชาชน39019ครับผมเอาแล้วนักเรียนชอบถามเวลาเจอเลขศูนย์ว่าดีไหมอยู่หลักที่หนึ่งครับชีวิตสมองไม่ค่อยจะเข้าที่พอเลขศูนย์มาอยู่หลักที่สองการเงินก็ไม่เข้าที่พอเลขศูนย์มาอยู่หลักที่สามสหายเพื่อนมิตรที่อยู่ก็ไม่เข้าที่นะเพราะนั้นคนนี้019ครับเขาเนี่ยมีความชอบไปวัดคือจะเข้าๆออกๆเนี่ยบ้านวัดบ้านวัดหรือไม่ก็บ้านแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมบ้านสถานปฏิบัติธรรมครับเท่านั้นชีวิตถึงจะมีความสุขถ้าทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปวัดยังนอนอยู่บ้านหรือยังมีภารกิจอยู่ครับคุณฝืนดวงอยู่ง่ายๆเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้นอนไม่หลับปวดหัวมากกระวนกระวายใจมากตอนนี้ท้องกลัวจะเป็นอะไรกับลูกในท้องอ๋อตอนนี้ท้องอยู่แนะนำเลยนะครับไปเรียนวิปัสสนาก่อนเลยเรื่องแรกเรียนวิปัสสนาเพราะดวงคุณเป็นดวงของคนที่ต้องปฏิบัติธรรมครับถ้าคุณห่างไกลวัดไกลวาหรือแม้แต่อยู่บ้านไม่ได้เปิดธรรมะฟังนะจิตใจไม่มีทางเข้าที่ครับผมนะดวงนี้ต้องใช้ธรรมะกล่อมเกลาอย่างเดียวแล้วลูกคุณนะฟังธรรมะพร้อมๆคุณครับเด็กจะรู้ทุกอย่างที่พ่อแม่ได้ยินจริงแต่เขาสื่อสารกับเราไม่ได้ครับเขาได้แค่ถีบออกมานั่นเองคนนี้เกิดวันที่10พฤศจิกายน2519ครับผม10พฤศจิกาเกณฑ์ดวงชะตานะอยู่กับองค์พระพิฆเนศและกระบวนการอย่างนี้ลูกเขามีหลักฐานชัดเจนครับเป็นลูกที่จะนำให้ครอบครัวนี้ร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมนับ10นับ100เท่าเลยครับผมถ้าคุณจิระประภัยเนี่ยในเวลานี้สามีทำงานแบบห่างไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันครับก็ร่ำรวยแค่ครึ่งหนึ่งจากที่ดวงควรจะเป็นแต่ถ้าสามีทำงานอยู่ประกบชิดมีเวลากลับบ้านเย็นเจอหน้ากันตามปกติครับเด็กคนนี้จะพลิกดวงชะตาของคุณประภัยพัฒน์แน่คุณจิรประภัยแน่นอนครับแน่นอนเลยไม่ต้องกังวลกังวายอะไรเยอะหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับสองอย่างนี้ดีขึ้นแน่นอนครับดวงคุณหนีการปฏิบัติธรรมไม่ได้หนีไม่ได้ยังไงก็หนีไม่พ้นอย่าไปหนีเลยหนีไม่พ้นตอนนี้ก็สวดมนต์ก่อนเลยในขั้นแรกดีไหมครับอาจารย์เป็นดวงที่ภาษาโบราณเข้าใจง่ายคือมีลิขิตแต่เราจะไม่พูดแบบเชิงบังคับครับแต่เขาจะรู้ตัวเขาเองว่าเขาห่างวัดห่างวาห่างพระห่างเจ้าไม่ได้ครับก็คือทำแล้วรู้สึกว่าดีนั่นเองเวลาไปอยู่กับพระต้องทำดวงนี้หนีไม่ได้หนีไม่พ้น019เนี่ยครับเป็นตัวพลิกและเลข19เนี่ยเป็นเลขพิเศษมากทำไมคะคือผู้รู้วิชานะจะโดยเฉพาะวิชาของพ่อแม่ลักษมีนะครับเขาจะจ้อง19ไว้ก่อนเพราะเป็นเลขดีเหมือนเสื้อเนี่ยครับผมเนี่ยเป็นอาจารย์โหรุ่น19ครับมาสั่งเสื้อน้องๆเนี่ยบอกเอา19รู้ไหมใครตบไปก่อนใครจานเนมี่คือพออาจารย์ตบกลับสิฮะผู้รู้วิชาไงเขาก็มีวิชาเขาก็รู้ในทิศทางของพระแม่ลักษมีเขาตบ19ไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์มงกุฎก็เราห้าก็ได้แล้ววันเกิดแล้วก็ได้เบิร์ธเดย์นะก็ใช้ได้เหมือนกันแล้ว99ดีไหมคะอาจารย์99กำลังสูงสุดแต่ท่านอย่าให้ใครยืมเงินจำไว้เลยนะครับบัตรประชาชนไม่ทันละที่อยู่หลักสุดท้ายเป็นเลข9นะดวงใครก็ช่างนะอย่าเป็นเจ้าหนี้อย่าให้ใครยืมเงินไม่ทันละคุณจะไม่ได้คืนขอไฮโซจริงๆเป๊ะเลยครับอาจารย์ท่านใครยืมครับผมไปยืมเขายังไม่คืนก็ไม่รู้สิครับจนลืมไปหมดแล้วครับว่าใครยืมไปบ้างครับอาจารย์ครับผมก้าวเหมือนกันยืมเงินใหญ่ไม่เคยส่งกลับมาไม่เคยส่งกลับมาเลยฮะไม่เคยยืมเงินใหญ่เลยก้าวนี่ต้องระวังอย่ายืมเลยเพราะอย่าไม่ได้คืนแน่เลยดูแลบ้าเขาอย่าลงท้ายด้วยก้าวอ่ะให้แล้วก็ไม่เคยได้ในทางกลับกันถ้าคุณเดือดร้อนเงินทองครับคุณต้องไปหาคนที่มีเลข9
ไม่ต้องมานะแค่นี้นะคุณเองก็ไปเลยเขาเนี่ยแหละมีความสามารถที่จะให้ช่วยเหลือคุณได้ง่ายที่สุดกว่าเลขทั้งหมดค่ะคุณเองก็ไปเลยได้เลยนะคะคุณผู้ชมยังส่งมาได้นะคะแล้วก็พลิกชีวิตวัลพันธ์ขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวัลพันธ์เผื่อว่าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะแล้วก็จากช่องไหนส่งมาแล้วก็ตั้งใจดูรายการของเราเนี่ยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วพอท้ายรายการเนี่ยเรามีการแรนดอมนะคะจากคอมพิวเตอร์ของเราไปปุ๊บเนี่ยผู้ชมตอบได้ก็รับไปเลย 1,000 บาทโอนเข้าบัญชีเพราะเมื่อวานเนี่ยเสียดายมากครับผมเมื่อวานน่ะไม่ได้ตอบไม่ถูกคำถามก็ง่ายๆอยู่ในรายการเรานี้แหละครับอยู่ในรายการเรานี้แหละนะคะแค่นั้นเองนะคะส่งมาที่4221995แล้ววันนี้ใครที่ส่งมามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือเป็นการร่วมพลิกชีวิตวัลพันธ์นะคะก็จะได้รับซิมเบอร์มงคลนะคะซึ่งมีอยู่2รางวัลอาจารย์ว่าไพ่เป็นเบอร์ที่สำหรับทำค้าขายเราร่ำรวยครับนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะครับมีท้อแท้สู้มันทุกอย่างทุ่มเทใจและกายฝ่าฟันเส้นทางบุญกับโหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสุขสวัสดิ์ผลิตภัณฑ์ดีออร่าสลิมเพอร์เฟคหุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์เดอะซีเครตพลัสเคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของวีเจวุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ซีเครตบีกินความนับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์โอไวท์ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทิน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจนคิวเทนพลัสอาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พลาสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครออนแอร์เปิดความใสกระชับผิวสวยสกัดจากธรรมชาติปราศจากน้ำหอมเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเจลใสรอบดวงตาลดริ้วรอยและถุงใต้ตามีลักเคนเซรั่มกระชับผิวหน้าขาวใสออร่าไวท์เซรั่มเพื่อใบหน้าขาวและขาวยิ่งขึ้นสารสกัดจากดอกทานตะวันลดอาการอักเสบของสิวโฟมล้างหน้าออร่าไวท์จากปกติ 3,600 บาทโปรโมชั่นสุดคุ้มเหลือเพียงแค่ 2,200 บาทสั่งซื้อตอนนี้รับครีมกันแดดฟรีที่หมายเลข0955709889 0957509สุดยอดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้กับดีออร่าสลิมเพอร์เฟกต์หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันเป๊ะทุกสถานการณ์กับโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1กล่องถามฟรีอีก1กล่องและไม่พอรุ่นรับสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ดีออร่ามากกว่า10เส้นจับแจกจริงทุกเดือนสนใจโทร02-975-8008และ086-55ตัวตามด้วย75นะคะกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมาอยู่กับผลพลิกชีวิตนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพยากรณ์ชีวิตกันต่อเลยครับผมมาเลยนะคะจำกุดก็รออยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมพลิกชีวิตวัลพันธ์ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนช่องนะจ๊ะมาค่ะอาจารย์ตอนนี้มีท่านหนึ่งส่งมาเขาบอกว่าพ
พี่ใหญ่โชว์ซิกแพคให้ดูหน่อยครับว้าวพี่ใหญ่ถ่ายหนังสือเมนเฮลหรอครับผมถูกต้องครับผมเออน้องน้องเขาติดใจพี่แล้วแหละอ๋อครับผมเพราะตอนนี้เหลือเป็นวันแพคแล้วนะฮะครับผมดูช้าไปนิดนึงจริงเหรอเพราะหลังถ่ายนี่ก็กินใหญ่เลยแล้วเราจะโชว์ไหมสรุปครับผมแล้วจะโชว์ไหมยังไม่โชว์ดีกว่านะฮะถ้าจะโชว์เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวขอไปอัพขึ้นมาอีกหน่อยมาให้น้องเขาส่งเอสเอ็มเอสมา 1,000 อันโอ้ยอย่าเลยครับสงสารน้องครับติดตามพี่ใหญ่ครบครับผมในชีวิตปีที่10พอดีน้องเข้ามหาลัยพอดีเลยครับไม่หรอกอาจารย์หนูก็คิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวน่าจะถ้าไม่สายปั่นยาวพออ่ะครับสายปั่นยาวพออีกทำไมอ่ะไม่หรอกตั้งใจเอาไว้จริงๆตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะครับผมแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวน่าจะทำก็คือในเรื่องของการถ่ายปฏิทินจะทำอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเป็นการเหมือนกับตอบแทนลูกค้าจากลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นปฏิทินของบริษัทพิกชีวิตนะคะหรือรายการของพิกชีวิตว่าเรามีพิธีกรเป็นใครบ้างแต่เราถ่ายเราคงไม่ถ่ายธรรมดาแน่นอนครับผมตีลังกากันเลยทีเดียวครับผมอย่างน้อยพี่ใหญ่ต้องถอดเสื้อแน่นอนในการถ่ายครับผมซิกแพคนี่ชัดแน่นอนครับถึงวันนั้นนี่ผมบอกเลยเพราะผมจะเขียนเอาครับชัดเลยเขียนเอาเพราะว่าอย่างน้อยปฏิทินที่เราทำเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากได้ครับผมก็เอาเงินไปร่วมทำบุญเราจะมีตังค์ไปช่วยเคสต่ออืมดีเลยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับพี่ใหญ่ว่าจะยอมถอดเสื้อหรือเปล่าครับผมผมถอดกางเกงก็ยอมทำบุญอย่างนี้ครับผมไม่เอาสงสารคุณผู้ชมไม่เอาอ่ะค่ะหรือบางทีแฟนคลับรายการเนี่ยครับเขาอาจจะอยากมากินข้าวด้วยกันครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมมีมีตติ้งอะไรเงี้ยหนูว่าหนูไปกินข้าวที่บ้านเขาง่ายกว่าไหมอ่ะมันก็ได้ที่บ้านแล้วได้ไปนอนพักด้วยอ่ะลองดูง่ายๆท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ถ้ามีความรู้สึกว่าถ้าโหนชีวิตเนี่ยจัดมีตติ้งคือโหนชีวิตพบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากมาไหมอาจจะมีค่าข้าวค่าอาหารอะไรเงี้ยคุณอยากมาไหมอุ้ยถ้าหนูจัดหนูไม่เก็บตังค์จังถ้าจัดฟรีจัดฟรีเหมือนเดิมก็เป็นผู้โชคดีไปจัดเหมือนลพบุรีเปล่าลพบุรีจัดฟรีไงเป็นโต๊ะจีนเหมือนน้องๆอย่างนี้แหละครับผมโต๊ะลิงนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่คือจัดเลี้ยงกับข้าวฟรีโอ้หนูอยากทำค่ะหนูคิดว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งต้องทำตรงเนี้ยมันเป็นบารมีแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่เราให้กับแก่กันได้นะคะเราทำให้แฟนรายการอยู่แล้วเพราะเราก็มั่นใจในการบอกต่อของแฟนรายการเนาะไม่อย่างนั้นเราคงไม่อยู่มาขนาดนี้ปัญหามันจะมาเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องอะไรครับแฟนรายการเราเยอะนะจะจัดตรงไหนดีผมมองว่าสนามหลวงเท่านั้นเลยนะตอนนี้อาจารย์ไม่ต้องหรอกแหมเรามีที่ที่ใหญ่ๆนะแล้วแฟนละครับเราเยอะนะเรามีที่อยู่แล้วเยอะแยะที่ของเราอ่ะไปเช่าเขาเอาสบายมากดูดวงกันต่อดีกว่าค่ะคุณวิชยาพรสวัสดีครับค่ะคุณวิชยาพรเนาะทมจากช่องไหนคะช่อง49ค่ะสิรอชัดไหม49ตอนนี้ชัดแล้วเลยค่ะเพราะเขามีการปรับปรุงระบบสัญญาณแล้วนะคะเดี๋ยวจะดูว่าอย่างถ้าชัดนี่โอ้โหดีใจน้ำตาไหลชัดมากเลยนะครับอ่ะบอกเลขบัตรประชาชนนะคะ13หลักให้ฟังเสียงดังๆหน่อยค่ะ585ค่ะ01ค่ะค่ะแล้วก็000172294ค่ะครับรอสักครู่นะคะสอบถามเรื่องการงานและอาชีพใช่ไหมครับค่ะ000172294ดวงนี้ก็ดีนะผมชอบคนที่มีลักษณะของพระพิฆเนศเนี่ยยืนอยู่ข้างกับพระแม่อุมาเทวีเพราะว่าดวงคนนี้คุณธรรมประจำตัวคุณวิชยาพรเนี่ยก็คือความกตัญญูคือเขาจะอยู่ที่แห่งใดจะจนยากแค่ไหนเขาไม่เคยเอาปัญหากลับเข้ามาหาพ่อแม่เลยน่ารักมากแต่ว่าปัญหาข้างนอกเนี่ยโอ้โหเยอะแต่พ่อแม่เขาเนี่ยจะมองภาพเขาเนี่ยว่าลูกโอเคตลอดแต่ลูกเนี่ยไม่ได้โอเคเท่าไหร่หรอกแต่ไม่เคยขนปัญหากลับเข้าบ้านครับผมน่ารักมากเป็นอย่างนั้นไหมครับใช่ค่ะไม่เคยเอาเงินพ่อแม่มาตั้งตัวเลยค่ะถูกต้องค่ะเนี่ย17ช่วยตัวเองมาตลอดเลยค่ะคุณต้องดีกับชีวิตตัวเองอยู่แล้วเนาะไม่เคยทำอะไรพ่อแม่แบบเดือดร้อนเลยอะค่ะถูกต้องค่ะน่ารักมากน่ารักมากแยกส่วนกันเนาะภูมิใจมาทุกวันนี้เลยอะค่ะอย่าร้องใจเย็น17294เกณฑ์นี้มีอยู่2ทางเลือกนานๆจะมีทางเลือกนะก็ดวงจังหวะถึงเวลาเกิดปี2511พอดีถึงเวลาเปลี่ยนระหว่าง1ขายสินค้าที่เป็น
การมองเห็นคือ contact lens หรือแว่นตาค่ะแล้วก็2น่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำอยู่ก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีการทำตัวเลขการตรวจสอบสต็อกตอนนี้คุณทำงานอะไรอยู่ครับก็เขียนตัวเลขจริงนะค่ะทำอะไรนะตัวเลขตัวเลขจริงๆค่ะทำตัวเลขจริงๆวันที่1วันที่16เนี่ยเป็นหลักเลยค่ะอ๋อครับผมทำมานานแล้วค่ะครับผมเพราะว่าตัวเลขขึ้นมาในดวงเลยนะตายครับผมแต่ถ้าทำบัญชีครับทำงานตรวจสอบทำวัสดุนะมีสินค้าประเภทธุรกิจทุกอย่าง20บาทอะไรเงี้ยก็จะดีก็จะดีเอโกะไงเอโกะแต่ดวงเนี้ยผมไม่ห่วงเลยยังไงท่านก็เอาตัวรอดปีนี้ปีที่แล้วปีหน้าดีหมดครับจะไปมีพลิกผันปี2560ก็เดี๋ยวโทรเข้าถามในรายการปี2560ก็ได้จ้ะถ้าผมยังเห็นดวงดีอยู่ก็จะได้คุยเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะพลิกขึ้นหรือพลิกลงนะครับอาจารย์เกณฑ์เขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสามีเขาครับคือเขาถ้าเขามีความรักเนี่ยคนนี้จะ crazy in love คือจะค่อนข้างห่วงใยคนรักแบบเกินไปห่วงถ้าเขาโสดก็โชคดีถ้าเขาหญิงรักหญิงนี่ตรงดวงที่สุดนะคุณวิชยาพรรักผู้ชายผู้หญิงครับคือตอนนี้ก็ไม่มีใครอะค่ะเป็นไม่มานานแล้วค่ะถ้าอยู่คนเดียวผมว่าดีแล้วครับเพราะว่าเวลามีความรักแล้วคุณเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองนะอาจารย์พูดแบบชัดๆไม่เป็นตัวของตัวเองยอมอนุญาตให้คนอื่นทำร้ายมันก็ไม่ถูกต้องอยู่คนเดียวดีแล้ว alone นะแต่รวยนะคะคุณวิชยาพรค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะเป็นคนกตัญญูยังไงก็เจริญค่ะครับผมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นพี่วิมลวรรณส่งข้อความมาบอกว่าร่วมโอนเงินทำบุญแล้วต้องขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้กลับไปหมื่นเท่าแสนเท่านะคะพี่วิมลวรรณเดี๋ยวตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังอยู่กับเราไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาขอบคุณนะคะสำหรับสปอนเซอร์ของเราก่อนนะคะครับผมนั่นก็คือในส่วนของตัวดิออร่านะคะสลินเพอร์เฟกต์ก่อนนะคะใช่ไหมคะดิออใช่ค่ะคุณสวยผิวใสภายใน7วันนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกระชับนะคะสัดส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เป๊ะทุกสถานการณ์ค่ะโปรโมชั่นซื้อ1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องนะคะคุณจ่ายแค่เพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรไปที่029758008แล้วก็0865555575แล้วก็ลุ้นการขูดด้วยนะคะขูดเพื่อชิง 50,000 ส่วนมาใหม่ล่าสุดเลยพี่ใหญ่อันนี้เล่าพี่ใหญ่ฟังเลยคืออะไรครับคือออนแอร์ไงคะพี่ใหญ่เปิดความใสกระชับผิวสวยนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติค่ะปราศจากน้ำมันนะคะใครที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยบอกเลยว่าออนแอร์เหมาะมากนะคะแล้วก็มีทั้งตัวเจลใสทารับดวงตาลดรอยหมองค้ำลดริ้วรอยตีนกาถุงใต้ตาแล้วก็ยังมีตัวกระชับผิวหน้าอย่างมิราเคิลเซรั่มทำให้ขาวใสไร้ริ้วรอยแล้วก็มีออร่าไวท์เซรั่มเพื่อใบหน้าขาวและขาวยิ่งขึ้นแล้วแถมยังมีสารสกัดจากดอกทานตะวันนะคะเพื่อทาก่อนนอนลดอาการอักเสบของสิวใครที่เป็นแพ้ง่ายเป็นสิวต้องออร่าเลยนะคะตัวนี้ต้องแบบออนแอร์ตัวนี้เลยนะคะราคาปกติเนี่ย 3,600 บาทวันนี้ทั้งหมดที่คุณจะได้ที่เห็นหน้าจอคุณจ่ายแค่ 2,200 บาทคือถูกมากนะคะสั่งซื้อตอนนี้ก็แถมครีมกันแดดไปอีกนะคะฟรีด้วยสนใจรีบโทรไปที่095-570-9889 095-570-9889ค่ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะครับผมแท้สู้มันทุกอย่างบุญกับโหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท
กติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพริกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพริกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวงสวรรค์ผลิตภัณฑ์ Diora Slim Perfect หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์ The Secret Plus เคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของ VJ วุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์ O-White O-White ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ Trilatina จบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์ Plasberry ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครสุดยอดเครื่องสำอางทองคำขายดีอันดับหนึ่งทางเคเบิลทีวีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรโมชั่นพิเศษ Beauty First Perfect Set ลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำปกติราคา 6,800 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,890 บาทสนใจติดต่อ02-688-6999อยู่ที่นี่เขาละดังกว่าเขาฝีมือดีนะฝีมือดีมากทำอะไรร้อยวัยอ่ะร้อยวัยมากพี่บอกถ้าร้อยไม่วัยไม่ทันกินถามจริงๆเนี่ยที่ทำเนี่ยใครมีเงินมากกว่ากันคนไหนรวยกว่าเนี่ยสองคนเนี้ยชื่อไม่ได้ใช่ไหมตามไม่แกจะเป็นคนจัดให้ไงถ้าแกเก็บกิ๊บติ๊บเก็บอะไรแกก็จะเป็นคนเอามาให้นะลุงถามจริงวันหนึ่งเนี่ยเงินที่พี่ซื้อดอกไม้เนี่ยเมื่อกี้คุยกับพี่ตี้เนี่ยบางวันใช้เป็นใช้เยอะใช่ไหมหลายพันเยอะเหมือนกันครับแต่ขายได้ประมาณ 5,000 แล้วแต่ดอกไม้ขึ้นไหมดอกไม้ลงเวลาดอกไม้มันถูกมันก็ได้เยอะกำไรเยอะกำไรต่อวันประมาณ 2,000 ก็อยู่เนี่ย 1,000 กว่า 2,000 นี่แหละ 1,000 กว่า 2,000 คุ้มค่ารถไหมลุงค่ารถไปขายอ่ะก็คุ้มเพราะว่าแกได้ทิปด้วยไงจริงเหรอไอ้พวงมาลัยเนี่ยมันก็พออยู่ได้ลูกพออยู่ได้ออได้ติปมากสุดวันหนึ่งเท่าไหร่ก็ตัวนี้ลุงบอกไม่ได้เหมือนกันครับมันไม่แน่หรอกที่เคยได้มากสุดอ่ะก็มากสุดอ่ะมากสุดที่เคยได้มาเฮ้ยทำไมวันนี้ได้ติปมากเยอะขนาดนี้ก็เคยได้มันเป็นบางวันนะบางวันเขาให้มาด้วยนะไม่ต้องซื้อของเลยก็ให้มาหรอจริงเหรอลุงได้อยู่ยุงเทมแต่ยังไม่เจอหมื่นบางครั้งเขาซื้อแค่พวงเดียวเขาก็ให้เป็นร้อยมาไม่ต้องลุงคะถ้าลุงได้ติ๊บเป็นหมื่นเนี่ยหนูจะมาขายพวงมาลัยกับลุงแล้วนะมันจะเจอหมื่นลุงคิดว่านะเดี๋ยวหนูจะลงทุนให้นะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอใครก็ตามที่เห็นลุงเนี่ยเหมือนเขาราคาของแกเขาไม่เคยต่อไงขายพวงเท่าไหร่เนี่ยพวงมาลัยปกติ10 บาท20 บาทเดี๋ยววันนี้ก็บอกหลายคนอยู่คนก็ไปซื้อเขาบอกให้แกขาย20นะแล้วทำไมไม่ขาย20ก็ลุงเพิ่มเขาบอกว่าให้ลุงขาย20บอกลุงหลายคนมันก็คิดหน้าคิดหลังเวลามันแพงแกก็ขาย20นะเวลามันถูกแกก็ไอ้คนทำนี่ล่ะบอกลุงว่าเรื่องเหมือนเรื่องต่อเรื่องไงก็บอกให้ขาย10บาทต้องสารลูกค้าจะยังไงลุงแกก็ขาย20พูดเขาบอกให้ขาย20ทางนี้บอกให้แต่ลุงมันเป็นอย่างนี้เนาะลุงจะพูดให้ฟังนะลุงนี่การขายนี่การเงินการขายนี่ลุงกลัวเขา
อย่างนี้นะลุงจะพูดให้ฟังอีกเพราะลุงเนี่ยมันเป็นหัวการค้าหัวการค้านี่คือยังไงหัวการค้านี่มันดูเนื้อผ้าก่อนใช่ไหมเนื้อผ้านี่เนื้อผ้าอย่างดอกไม้ใช่ไหมมันสวยแล้วเรามีหัวการค้าด้วยนะเรื่องค้าขายเนี่ยนะครับถ้าคนไม่รู้ได้พูดเฉยๆไม่มีหัวการค้านี่ไปไม่รอดนะครับค้าขายต้องไม่รู้ถอยหน้าถอยหลังอยู่นั่นจะได้เงินหรือไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องนี่เขาว่าไม่มันว่าเขาว่าคนไม่มีหัวการค้าคนหัวการค้านี่ยังลุงนี่ดูเบิ่งผมอะไรเฉยๆใช่ไหมค่ะลุงเอาออกจากลุงเอาออกจากโรงงานนี่ใช่ไหมออกจากนี้ลุงไปขายนี่ลุงเขาจะเรียกที่นี่ว่าโรงงานนะเออใช่งานเล็กๆมานี้ลุงก็ได้ออกไปขายลุงคิดอะไรเลยคิดอะไรสมองขนาดบอกให้แกขาย10บาทเว้ยเอาไปทำไม10บาทเสียเวลาเป็นไงเราก็ต้องมันแพงอยู่แล้วเราก็ต้องบวกใช่ไหมบวกลบคูณหารคนทำคนขายค่ารถอีกเออค่ารถอีกเห็นบอกว่าลุงจะมีรถมารับประจำรถตุ๊กๆก็ไม่ซ้อยวันหนึ่งนะเฉพาะค่ารถไปขายไปซื้อนี่500พวกแกเฉพาะแกไปขายก็ประมาณ300แล้ว300กว่าพวกไปขายดอกไม้นะตอนเช้าไป80ขายมาก็80ตอนเย็นไป80มา80มันเท่าไหร่อ่ะแล้วคนไปซื้ออีกล่ะไปกลับพวกไปขายดอกไม้แถวนี้นะลุงจะพูดให้ฟังนะถ้ามันขายของไม่เป็นนี่ไม่กุมขารถลุงคิดอยู่คนเดียวของลุงแต่ลุงไม่พูดให้เขาฟังนะลุงไม่พูดให้เขาฟังอ่ะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะนี่ลุงคิดเอาอย่างนี้พอถ้าลุงอยู่ได้ลุงก็อยู่ได้ถ้าลุงอยู่ไม่ได้ก็จบเขาอยู่ได้ก็ได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้ก็จบนี่ลุงคิดเอาอย่างนี้คิดแง่นี่นะถูกไหมลุงพูดถูกไหมแล้วเวลาลุงไปขายเนี่ยลุงเขาเรียกว่าลุงมีลูกค้าประจำเยอะไหมก็ตามธรรมดาเนี่ยลุงมาขายมาหลายปีเนี่ยพอใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้มีลูกค้าประจำครับผมแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยลุงได้เงินเท่าไหร่ฮะจากการขายพวงมาลัยก็ถ้าเป็นรายเดือนมันจะจำนวนเลยไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็คือเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นะขึ้นลงครับผมมันเอาแน่นอนไม่ได้ลุงก็คิดอยู่เหมือนกันแหละตัวนี้มันขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอย่างนี้นะมันจบเราจะว่า 30,000 หรือ 20,000 อย่างนี้แล้วก็ว่าไม่ถูกอีกว่าไม่ถูกอีกก็เหมือนรู้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยประเทศไทยมันเป็นยังไงส่วนแล้ววันนี้เงินก็หายากหน่อยของก็ขึ้นราคานี่มันสับสนกันเลยนะลุงเลยคิดไปคิดมากอะหนักใจเหมือนกันล่ะคนที่หาเงินหากินใส่สมองก็หนักใจเหมือนกันนะเงินหายากของแพงนี่ตัวนี้แล้วแล้วลุงมีหนี้สินอะไรไหมคะลุงไม่มีครับลุงไม่สร้างหนี้เลยลุงไม่สร้างหนี้เลยลุงไม่เอาลุงแล้วก็ลุงจะไปโกหกยืมเงินเขา400 500อย่างนั้นลุงไม่เอานิสัยลุงไม่ชอบไม่ชอบยืมเงินใครด้วยไม่ชอบครับผมที่นำมาเสนอคือลุงมดเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าชีวิตของลุงมดไม่เศร้าเลยอ่ะแต่แกพิการนะแต่แกสู้มากเลยอ่ะแกร้อยพวงมาลัยไม่ได้แต่แกก็ไปจ้างคนอื่นร้อยร้อยเสร็จแกก็เอาไปขายแล้วแกก็มีความสุขแกเก็บเงินมาได้แกก็ยังให้คนอื่นนะให้ญาติๆแกชีวิตแกบอกเลยว่าญาติรักแกมากแต่แกไม่ต้องการเป็นภาระใครแกก็เลยมาจากศรีสะเกษมาอยู่กรุงเทพไม่อยากทำตัวเป็นภาระลูกหลานคือนับถือในเรื่องของการต่อสู้ค่ะอาจารย์มงคลเห็นแบบนี้แล้วเกิดกำลังใจเนาะขนาดแบบว่าเขาแบบว่าไม่มีครบเท่าเราแต่เขายังมีแบบว่า
สิ่งที่เขาเรียกว่ากำลังใจที่จะต่อสู้ที่ทำงานต่อไปหลายๆคนมีครบแต่ว่าไม่ทำงานนั่งอยู่เฉยมีโอกาสหยิบยื่นมาไม่ทำยังไม่ลองทำเลยจะรู้ได้ไงว่าทำได้ไงใช่ครับลุงนะมีแค่เนี้ยกินข้าวเนาะปุ๊บอ่ะปุ๊บอะไรแบบโอ้น่ารักมากเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมฝากไว้ติดตามก็ขอบคุณนะคะสำหรับพี่แพทพาสเบอรี่นะคะโอไว้แล้วก็ The Aura Slim Perfect ที่สนับสนุนในช่วงของคุณไทยไม่ทิ้งกันครับผมอ่ะมาแล้วอุ๊ยอันนี้ดูจาก IPM หรอช่อง คุณดามพวันเหรอคะจ้าคุณดามพวันดูจากช่อง83 IPM หรอใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในนั้นก็คือจะเหมือนเป็นช่อง49 Hit Variety ใช่ไหมค่ะขอสโลแกนหน่อยค่ะติดคิดมันละกันต้องติดดาว Hit Variety ค่ะจ้ะได้เลยวันนี้ถามคำถามละกันเนาะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่าเนี่ยครับผมเขามีจัดโปรโมชั่นอะไรมีของแถมอะไรเร็วเร็วเปิดที่จดใหญ่เลยอ่ะปกติก็ราคา 2,700 บาทนะคะค่ะแล้วไงต่อแต่ว่าช่วงพิเศษก็จะมีซื้อ1แถมอีกอ่ะค่ะครับไงต่อนะแล้วมีอะไรแถมอีกแล้วก็จะมีแถมคอลลาเจนบูสเตอร์ค่ะคอลลาเจนอะไรนะคอลลาเจนบูสเตอร์บูสเตอร์ใช่ถูกต้องนะคะอ่ะให้ไปเลยได้ยินเสียงน้องด้วยแหละครับผมนะคะแสดงว่าดูจริงจ้านะรับไปเลย 1,000 บาทค่ะยินดีด้วยเย้มีคุณลูกให้กำลังใจด้วยใช่นะคะอ่ะคุณผู้ชมคะของอาจารย์มงกุฎนะคะวันนี้ผู้โชคดีประจำวันค่ะ095615หนพลิกชีวิตได้รับซิมนะคะเบอร์มงคลจากอาจารย์มงกุฎไปแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ก็คือ087519หนพลิกชีวิตค่ะครับผมฝากไว้ด้วยนะคะส่วนใครอยากติดต่ออาจารย์มงกุฎเซิร์ชใน Google เจอพิมพ์คำว่าหนพลิกทรัพย์หรืออาจารย์มงกุฎสิงหานันท์คุณจะเจออาจารย์ถ้าคุณอยากดูดวงกับอาจารย์และอยากเรียนวิชากับอาจารย์นะคะฝากเอาไว้ด้วยต้องขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยพรุ่งนี้18:30 ให้กำลังใจกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยสังคมไทยของเราต่อไปนะคะกับผลชีวิตคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับใจ